เจ้ากระรอกอ่ะคึมฟ้าคึมฝนแม่มาแอบนอนตรงนี้สบายใจเฉิบเลยไม่สนใจฟ้าดินเลยฮะอยู่ใต้ต้นตะลิงปิงเนี่ยเงียบสงบฮะตอนนี้ก็มีฝนโปรยปลายลงมานิดหนึ่งนะไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าเจ้ากระรอกก็นิ่งสงบอยู่อย่างนี้เลยแถวนี้ก็จะมีรังของเขาอยู่ใกล้ๆนะเขาสร้างรังอยู่บนต้นมะรุมนะนิ่งชะนิ่งจริงๆสุดยอดเลยฮะ